สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องซานดราสวิทนะคะวันนี้อากาศอึมครึมมากเลยค่ะอุณหภูมิลดเหลือ2องศาแล้วนะคะบางวันก็0หนาวมากแล้วค่ะช่วงนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวๆไว้ก่อนที่หิมะจะลงกันนะคะแล้วก็จะพาเดินไปชมโรงวัวที่พ่อน้องซันดราได้ไปทำงานอยู่นะคะว่าจะอลังการแค่ไหนค่ะค่ะและนี่ก็คือโรงวัวสร้างใหม่ที่พูดถึงนะคะโครงไม้ทั้งหมดนี่ก็คืองานที่พ่อน้องซันดราและเพื่อนทำนะคะเริ่มตั้งแต่การออกแบบสั่งตัดไม้และนำมาประกอบค่ะบางส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่นะคะหนักเกินไปก็จะใช้เครนช่วยยกนะคะด้านล่างนี่ก็จะทำไว้ให้วัวอยู่นะคะส่วนด้านบนที่ยกขึ้นมาก็จะเอาไว้เก็บของนะคะพวกหญ้าและสิ่งของต่างๆนะคะคนที่สวิตนะคะก็จะนิยมใช้ไม้ในการก่อสร้างบ้านโครงบ้านนะคะเพราะว่ามันคงทนและใช้งานได้นานมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ชมเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันต่ออีกสักหน่อยนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเข้าครัวทำแกงอ่อมไก่ซดน้ำร้อนๆแก้หนาวกันค่ะ